เรื่องของการเมืองวันนี้มีตั้งแต่เรื่องสื่อการเมืองซึ่งได้เงินจากกองทุนของรัฐเกือบ5ล้านบาทนะครับขณะเดียวกันนะครับนอกจากเรื่องของสื่อนั้นที่ทำเนียบนะครับกลุ่มอดีตกปปส.กลุ่มอดีตพันธมิตรซึ่งประกาศว่าจะไล่พลเอกประยุทธ์จากตำแหน่งนายกนั้นวันนี้ไปที่ทำเนียบแล้วนะครับถ้านายนกเขาไม่ได้ไปแต่คนที่ไปคือคุณพิชิตชัยมงคลนะครับไปยื่นหนังสือแล้วว่าขอให้พลเอกประยุทธ์ลาออกนะครับแล้วก็มีการชี้แจงเหตุผลว่าพลเอกประยุทธ์เป็นประธานประเทศล้มเหลวตั้งคำถามเรื่องการคอร์รัปชันต่างๆนานาคนรับหนังสือนะครับเป็นกปไม่ใช่เป็นกปปส.ครับเป็นอดีตนปช.แลมโบอีสานคุณโบนะครับได้ออกมารับหนังสือซึ่งเมื่อโบออกมารับหนังสือนั้นก็ขอให้รู้เลยว่าเรื่องที่รับนั้นจะไม่มีอะไรประสบความสำเร็จเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดเองหรือว่ากันแน่กันแน่แต่ว่าชาวบ้านที่ยื่นหนังสือกับคุณโบยืนยันแล้วว่าอะไรที่ยื่นกับโบไม่มีความคืบหน้าดังนั้นกปปส.ไปยื่นหนังสือกับคุณโบเรียกร้องพลเอกประยุทธ์ลาออกนั้นก็คงจะไม่มีการลาออกเกิดขึ้นแต่ว่าหลังจากนี้คงจะต้องดูนะครับว่าทางฝั่งกปปส.จะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับเรื่องที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นวันนี้ก็คือเรื่องของคุณกนกนะครับพิธีกรอดีตเนชั่นซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับไปทำโทรทัศน์ดาวเทียมเลขที่ช่องใกล้ๆกับ Voice TV นะครับคุณกนกเนี่ยเป็นสื่อซึ่งมีภาพความเป็นสื่อการเมืองเยอะนะครับเป่านกหวีดมานะครับอยู่กปปส.ประกาศหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแล้วถ้าเกิดพูดถึงการด่าธนาธรด่ากลุ่มประชาชนที่เห็นต่างกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณกนกถือว่าเป็นแถวหน้านะครับไม่มีแพ้ใครนะครับจะเป็นเพราะอะไรไม่ทราบนะครับก็เป็นเอกสิทธิ์ของคุณกนกในการวิพากษ์วิจารณ์คนที่เห็นแตกต่างกับรัฐบาลได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าประเด็นที่ทำให้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์กันนี้ก็คือว่ากรณีของคุณกนกเนี่ยนะครับเขาทำรายการนะครับเขาทำรายการนะครับเป็นรายการที่มาตั้งแต่สมัยยังทำช่องเนชั่นอยู่ปัจจุบันไม่ได้อยู่ช่องเนชั่นแล้วก็ยังทำอยู่ชื่อลายกนกนะครับการทำรายการชื่อลายกนกเป็นปัญหายังไงเป็นปัญหาเพราะว่าวันนี้มันมีการเผยแพร่ว่ากองทุนสื่อสร้างสรรค์ซึ่งเป็นกองทุนของรัฐเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้เกิดสื่อดีสื่อซึ่งสร้างสรรค์ประเทศเนี่ยให้เงินกองทุนคุณให้เงินของกองทุนซึ่งมาจากภาษีประชาชนเนี่ยนะครับกับรายการของคุณกนกทั้งสิ้นนะครับเป็นปริมาณเงิน 4.8 ล้านบาทหรือเอาง่ายๆคือเกือบ5ล้านบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเงินที่มากพอสมควรนะครับแล้วก็กลายเป็นการตั้งคำถามว่านี่เป็นการให้ทุนที่เนื้อหาสาระที่คุณภาพหรือว่าความเป็นพวกพ้องกันนะครับคุณกนกได้ในรายการชื่อว่าลายกนกยกสยามสัญจรนะครับขออนุญาตเอ่ยนามแต่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ไปดู 4,800,000 บาทนะครับก็ถือว่ามากนะครับเมื่อเทียบกับบางโครงการของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับสื่อสร้างสรรค์หนังสั้นบ้านฉันบ้านเธอคณะสื่อสารมวลชนของรามนั้นได้ไปเพียงแค่ 2,500,000 บาทนั่นคือ1คณะของมหาวิทยาลัยนะครับหรือมูลนิธิสุขภาพไทยองค์กรพัฒนาเอกชนทำเรื่องความเสมอภาคทางสาธารณสุขมาเป็นเวลานานได้เงินไปแค่1ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับหรือแม้กระทั่งโครงการอันดามันความเท่าเทียมชาติพันธุ์มีความต่างได้ไป3ล้านบาทน้อยกว่ารายการของคุณกนกและช่องของคุณกนกกลายเป็นคำถามนะครับว่านี่เป็นการให้ด้วยเหตุผลทางการเมืองเพื่อจะให้รายการดังกล่าวอยู่รอดหล่อเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็จะสามารถส่งต่อไปหล่อเลี้ยงช่องดังกล่าวได้หรือเปล่านะครับกองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์นั้นเพิ่งมีการเปลี่ยนผู้จัดการนะครับคนเก่าคือคุณวสันต์ไพลิกลีคนทั้งวงการชื่นชมเคยอยู่อสมทเคยอยู่มติชนเคยอยู่ BBC ภาคภาษาอังกฤษนะครับประคองกองทุนสื่อไม่ให้มีปัญหาความมัวหมองจากการรัฐประหารปี57ได้สำเร็จแต่ผู้จัดการคนใหม่อาจจะต้องจับตาเป็นพิเศษนะครับคือคุณธนกรนะครับภูมิหลังนะครับไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเปล่าแต่ว่าเคยอยู่ในกสทช.นะครับชุดพลโทพีรพงษ์นะครับพลโทพีรพงษ์เป็นกสทช.ที่บทบาทในแง่ไม่เป็นทางการหลังรัฐประหารคืออะไรนะครับคือการดูแลเรื่องการปิดสื่อการดูแลเรื่องเนื้อหาสื่อการปิด Voice TV การเรียกช่องนั้นช่องนี้ไปเตือนทั้งหมดนั้นเกิดในยุคคุณพีรพงษ์คุมกสทช.ทั้งสิ้นดังนั้นนี่คือคำถามว่าความพยายามของกสทช.ยุคคุณพีรพงษ์ในการควบคุมสื่อการที่ผู้จัดการสื่อคนปัจจุบันนั้นเป็นคนที่ทำงานคุณพีรพงษ์นั้นเป็นสัญลักษณ์ว่ามันมีเครือข่ายทางการเมืองหรือความเอื้อเฟื้อจะเป็นด้วยสายสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความชื่นชอบด้วยรสนิยมทางการเมืองในการเอาภาษีประชาชนไปอุดหนุนนะครับสื่อบางกลุ่มที่หนุนรัฐบาลผ่านรายการในลักษณะนี้หรือเปล่านะครับจริงๆคนก็ตั้งคำถามเยอะว่ากองทุนสื่อควรจะมีต่อไปหรือไม่นะครับหรือว่าไม่ควรจะมีต่อไปถ้าหากเป็นแบบนี้นะครับ